ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับค่ะน้องจางจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายแล้วนะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะกับสร้างขมือท้ายกุ่นอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อความเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะรวมไปถึงบางท่านน่ะอาจจะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ใช้ในอุปกรณ์การสื่อสารนะคะหรือแม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์มากๆเนี่ยอาจจะส่งผลได้นะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิน CJB ชุดนี้ช่วยในการปรับสมดุลร่างกายให้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงระบบเลือดก็สามารถที่จะหมุนเวียนหรือว่าไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิน CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขจายแล้วก็ลายกลอนอินก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17 พฤษภาคม 2510เวลาเกิดนะคะบ่าย2 โมงถึงบ่าย3 โมงพุธกลางวันหนี้สินเยอะสุขภาพแย่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเอาตรงกับพูดกลางวันถูกต้องฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับก็เหนื่อยในเรื่องของหนี้สินนั่นแหละสภาพคล่องแล้วก็จริงแล้วดาวการเงินก็ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาก็เสียนะช่วงปีจอนี้ฝากอย่างนี้ละกันนะครับหนึ่งเลยในส่วนของการทำบุญเสริมเนี่ยหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังและช่วงนี้จนถึงย่าง58เป็นช่วงเวลาที่พระราหูเสวยอายุซึ่งก็เป็นบาปประเคาะใหญ่นะครับให้ไปเช่าบูชาพระปางป่าเลไลถ้าสะดวกหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเช่ามาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะควบคู่กับคาถาบูชาหลวงพ่อโตคือโตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิชันตูนังโตสะจิตตังณมามิหังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนงชัยค่ะ2 ธันวาคม 2518เวลาเกิดนะคะ19:15 นวันอังคารถามเรื่องของเนื้อคู่การงานที่เด่นตอนนี้ย่าง41นะครับ41ของคุณเนี่ยโยงมรณะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูโยงหินะด้วยอยู่คนเดียวเชื่อผมนะส่วนในเรื่องของหรือว่าถ้าจะคบหาใครก็อยู่กันยังมีระยะห่างนะครับอาจจะใช้เวลาร่วมกันบ้างนะแต่ลักษณะการคบหากันเหมือนคนรักปกติผมมองว่าโอกาสที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวเนี่ยมีน้อยนะครับงานที่เด่นในพื้นชะตาของคุณดวงนี้นะถ้าทำขวนขวายหน่อยนะครับสุขอยู่เรือนงานด้วยก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหรือลักษณะพวกงานเย็บปักถักร้อยแต่วงเล็บนะต้องขวนขวายต้องตั้งอกตั้งใจอาจจะต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นเขาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่23 มกราคม 2518ค่ะเวลาเกิดบ่าย โมง 24 นาทีวันพฤหัสบดีเป็นเพศหญิงนะถามเรื่องของคนรักครอบครัวค่ะเพิ่งเลิกกันหลังวันเกิดการงานการเงินจะดีขึ้นไหมงานทำอะไรดีหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี้ยต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาไม่ต้องรีบนะฮะแต่หลังวันเกิดเนี้ยมีเกณฑ์รักใหม่แต่ดูให้ดีว่าคนที่ก้าวเข้ามานั้นมีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องหรือไม่ดวงของคุณเนี้ยก็ให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่สามนั่นแหละส่วนในเรื่องของงานอาชีพที่เด่นถ้าเป็นงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานรับซ่อมมันดีนะแก้ไขเปลี่ยนทรงปะชุนก็ว่ากันไปนะครับส่วนกลุ่มอื่นมีหรือไม่ความจริงดวงนี้นะถ้าทำลักษณะพวกอาชีพ
งานด้านการขายตรงพวกนี้ก็น่าจะเป็นอาชีพเสริมนะนะครับส่วนของกินที่อยากจะทำต้องเป็นลักษณะอาหารแปรรูปจึงจะสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอรสารนะคะ8พฤศจิกายน2526ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันอังคารเรื่องงานค่ะตอนนี้ตกงานอยู่แล้วก็มีปีหน้ามีเกณฑ์มีบุตรหรือเปล่าตอนนี้ย่าง33นะความจริงย่าง33รวมถึงย่าง34เนี่ยคือด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อนเกณฑ์มีลูกเนี่ยไม่ง่ายนะเป็นทั้งกาลีพยายะแต่เอาเป็นว่าจังหวะเวลาที่พอจะเอื้อนะครับสำหรับการมีน้องเนี่ยก็คือย่าง33แล้วก็ย่าง34นะฉะนั้นช่วง2ปีนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ปรึกษาคุณหมอนะว่าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีอะไรเข้าช่วยก็ขอให้ทำในช่วงนั้นแต่วงเล็บทั้งหลายทั้งปวง ดวงในเรื่องของการมีน้องเนี่ยมีไม่ง่ายนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเชอร์การนะคะ14กันยายน2533ค่ะเวลาเกิดประมาณ 3:55 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินเนื้อคู่แล้วก็ความรักปีที่แล้วนะติดปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาคือช่วงอายุย่าง25เนี่ยมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักพอสมควรใช่หรือไม่ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะก็ของคุณเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานนี่แหละคือในช่วงอายุ28เต็มย่าง29ส่วนปีจรนี้นะครับในเรื่องสิ่งที่อยากจะเตือนนะก็คือ1อุบัติเหตุ2การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือลักษณะพวกชีพจรลงเท้าก็ได้ปีนี้นะครับหาโอกาสซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณศศิการค่ะ2พฤษภาคมนะคะ2512ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:30 น.ถึง 19:30 น.วันศุกร์ความรักกับการเงินค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีจรนี้นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง47นะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินสัมพันธ์ถึงเรือนงานด้วยนะครับก็ของคุณเนี่ยก็ตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาความรักถ้ามีก็เข้าทำนองรักๆเลิกๆถ้ายังโสดปีนี้ไม่ต้องรีบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิดาภาค่ะ26ธันวาคม2517เวลาเกิดค่ะ 11:30 น.ไม่ได้บอกวันถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดนครราชสีมาโคราชนั่นเองนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนช่วงนี้ก็ราหูเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ก็ไม่เด่นดาวการเงินแล้วก็เรื่องของหนี้สินก็มีปัญหานะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณSMS ขึ้นไม่เอ่ยคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณแต่20เมษายน2541ค่ะเวลาเกิด 5:02 น.วันจันทร์ถามเรื่องการเรียนเรียนอะไรดีก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับสาขาอาชีพที่เหมาะพุทธมหาอุดสุภะสวยมากเลยฮะเป็นเดชด้วยในแง่ทักษะพื้นชะตาชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนบัญชีครับชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ชอบในเรื่องของพวกสื่อสารมวลชนก็เรียนวารสารเรียนนิเทศหรือถ้าชอบในเรื่องของการทูตนะรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจก็ได้ถ้าเรียนกฎหมายมุ่งเน้นในอาชีพทนายความครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปิยวรรณนะคะ23ตุลาคม2541ค่ะเวลาเกิด 10:15 น.วันศุกร์ถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะด้วยสุขภาพของคุณเนี่ยด้วยพื้นดวงนะการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นโดยเฉพาะถ้าสูงวัยไปแล้วนะแต่ของหนูเนี่ยหลักๆเลยดูนะไขมันในเส้นเลือดนะครับมันดาวอาทิตย์เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจก็ได้นะรวมไปถึงในเรื่องของพวกสายตาความดันอันนี้คือปัญหาในระยะยาวส่วนการศึกษาแหมวันนี้พุทธก็สวยอีกหนึ่งคนแล้วนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละบัญชีวารสารนะครับนิเทศพวกอักษรศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับนิติกับทนายรัฐศาสตร์กับการทูตบริหารรัฐกิจรวมถึงฟิลพวก PR ประชาสัมพันธ์นะครับงานเสมียน
งานเอกสารงานติดต่อประสานงานนะครับพวกจัดซื้อจัดจ้างพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวง SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงปลายฝนนะคะ17ตุลาคม2558เวลาเกิด 6:04 นาทีวันเสาร์ค่ะบอกว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงนะช่วยพ่อแม่ได้ไหมเวลาลำบากตอนนี้ยังช่วยไม่ได้ฮะขวบเดียวนะครับ เด็กคนนี้ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวนะครับแต่ยืนยันว่าพื้นฐานนิสัยโอเคนะแต่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวแล้วก็บางทีบางครั้งดูเหมือนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดรับอะไรง่ายๆสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนตรงมากทั้งการกระทำรวมถึงคำพูดฉะนั้นอาจจะไม่หวานแต่ก็ยังพอที่จะดูแลพึ่งพาอาศัยได้เด็กคนนี้เนี่ยนะผมจะบอกให้ฝากไว้เลยในอนาคตจะให้ได้เรียนทางศิลป์นะดีพวกเงียบๆนิ่งๆอย่างเงี้ยนะทางศิลป์ก็หมายถึงอะไรล่ะดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำถ้าชอบเรื่องของอาหารการกินก็เรียนเลยฮะทุกวันนี้มีหลายคณะมากพวกคณะกรรมฟู้ดไซน์ก็ได้ตลอดจนพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทวีแท่งโยธาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่22พฤศจิกายนจ้ะ2517จ้ะกี่โมงคะเวลาช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าเขาพี่สาวบอกว่าประมาณช่วง22นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะเกือบเที่ยงคืนแล้วนะอันนี้ลองสอบดวงกันนิดนึงนะตอนนี้ก็คือเพิ่งเลยผ่านวันเกิดนะครับใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับขอบคุณค่ะเข้าย่าง42นะตอนนี้เข้าย่าง52ขออภัย52แม่ผมเป็นลดตัวเลขซะอย่างนั้นนะครับ007ไม่ใช่17นะถูกต้องฮะเข้าในช่วงอายุย่าง52ตอนนี้ในดวงบอกว่ากรรมะเป็นกาลีเบื่องานก็ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ได้มีอะไรบ้างไหมฮะที่ผมพูดถูกเลยค่ะทำอะไรอยู่อาจารย์พูดมาถูกตอนนี้เป็นเฉลี่ยอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับเคลียร์ขายแล้วพวกการเงินนะคะจ้ะเคลียร์ขายสต็อกอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆถ้าถามว่าคือในดวงเนี่ยบอกว่าคือคุณอยากได้อะไรใหม่ๆนะอยากจะเปลี่ยนงานพูดง่ายใช่ค่ะมองอะไรไว้ฮะถ้าสมมติว่าจะไปขายพวกของกินอย่างนี้ค่ะจะเวิร์กไหมคือของกินมันมีเงื่อนไขนะจะต้องมีการจรยกตัวอย่างเช่นรถกับข้าวอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมฮะค่ะหรือว่าอาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1แห่งในแต่ละวันเช่นเช้าอยู่ตรงนี้นะกลางวันมูฟไปอยู่อีกจุดนึงอะไรเงี้ยและที่สำคัญถ้าเป็นอีกแบบนึงสมมุติถ้าเราทำอยู่กับบ้านแต่มี delivery ฮะส่งให้ลูกค้าหรือส่งไปขายฝากเหมือนขายส่งอ่ะเอาไปให้ตามจุดจำหน่ายร้านค้าต่างๆและให้เขาแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งหัวคิวถ้าจะทำต้องทำแบบนั้นถ้าจะทำต้องทำแบบนั้นแล้วอาชีพที่เหมาะกับดวงนี้ล่ะคะหมายว่าถ้าจะสมมติว่าอายุก็เยอะแล้วถ้าปลูกผักอะไรแบบนี้ขายอย่างเงี้ยถ้าทำสวนเกษตรเล็กๆโอเคเลยนะค่ะถ้าทำสวนเกษตรเล็กๆเนี่ยโอเคใช้ได้และดีกว่าอาหารด้วยซ้ำอาหารมันเหนื่อยดูทรงแล้วมันเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปลูกผักเพื่อสุขภาพปลูกผักไฮโดรโปนิกอย่างนี้ค่ะใช่และในดวงบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าทำให้มันสมรูปเนี่ย คือจะต้องมีการดัดแปลงแก้ไขผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงการตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนสายพันธุ์อะไรเงี้ยอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านผมไม่รู้ว่าทำได้ไหมแต่ในดวงบอกว่าถ้ายิ่งมีการดัดแปลงแก้ไขจะยิ่งเด็ดนะแต่ด้วยองค์รวมเนี่ยแต่ด้วยองค์รวมโอเคแหละถ้าเป็นลักษณะสวนเกษตรเล็กๆก็พอทำได้แต่ปีนี้ยังไม่ให้ทำนะย่าง52ยังไม่เอายังไม่ให้ลงทุนเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียอดทนหน่อยอดทนหน่อยอย่าเพิ่งออกแล้วสักประมาณปีไหนล่ะคะอาจารย์ก็ให้พ้นย่าง52ไปก่อน
พ้นยาก52ใช่ถ้าอยากจะลงทุนอาจารย์คือเหมือนว่าอยากจะทอดกล้วยแขกขายอย่างเงี้ยทำขนมปังกรอบไปฝากตรงใช่ถ้าอย่างกล้วยแขกนึกออกมาตามสี่แยกอย่างนั้นเขาเรียกว่าจรของแท้อย่างนั้นจรจริงๆจรเราต้องมีหน่วยอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นก็พอจะสมรูปครับอ๋อแล้วเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างเห็นเขาปลูกผักบุ้งในตะกร้าเพราะถั่วงอกอะไรแบบนี้ก็ทำไปได้ได้ทำเล็กๆนะไม่ต้องค่อยๆขยับค่อยๆขยับอาจารย์คะแล้วดวงนี้คืออยากจะตอนนี้พี่ฝากคืออยู่กับพี่ชายถ้าจะใส่ของคืนนี้เขาจะให้ไหมเขาจะให้คืนไหมคะที่ดินเหรอฮะค่ะอยู่กับพี่ชายค่ะจดจำนองเป็นชื่อเขาแล้วหรือว่าแค่เก็บทางเอกสารตอนนี้ยังเป็นชื่อดิฉันอยู่อะค่ะอ๋อก็ไม่เกี่ยวถ้างั้นก็คือที่ถามเพราะว่าเป็นแค่เก็บเอกสารไว้หรือเปล่าไม่คือเอาเงินพี่ชายมาใช้แล้วทีนี้คือเคยไปถามพี่ชายแล้วว่าจะขอคืนได้ไหมให้เงินพี่ชายคืนนี้อ่ะก็คุยกันดีๆนะแต่ว่าปีนี้ก็กับเพื่อนกับพี่น้องก็ไม่ง่ายนะระวังกระทบกระทั่งแต่นึกออกไหมคือเวลาดูในดวงเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรมันก็ยังเป็นของเราอ่ะนึกออกไหมค่ะก็ถามคืออย่างที่ผมบอกจดจำนองหรือเปล่าหรือเก็บแค่เอกสารความจริงมันยังเป็นของคุณอยู่ไม่เกี่ยวกันคือตอนนี้ก็ค้ำประกันที่ชายเขาก็กู้เงินเหมือนกันแต่ว่าเอาโฉนดที่ดินที่ดิฉันเนี่ยค่ะไปค้ำงั้นแสดงว่าคุณก็ต้องเซ็นด้วยสิตอนที่ไปค้ำถูกไหมค่ะโอ้ถ้างั้นหลายทอดแล้วล่ะอ่ะอย่างนี้ก็จะเตือนนะคุยกับพี่ดีๆนะปีนี้มีโอกาสกระทบกระทั่งนะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันนะแต่ว่าในทางกลับกันก็มีโอกาสจะได้คืนครับอ๋อมีโอกาสจะได้แต่คุยดีๆเนี่ยปีนี้กลัวจะทะเลาะกันจังเลยคือจะไม่ใช่คุยปีนี้ไม่ได้จะคุยปีนี้แต่ถ้าว่าปี52เนี่ยถ้าจะคุยตอนที่อายุ52ก็โอเคถ้าพ้นฮะก็เหมือนกันฮะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเจรจากับพี่เนี่ยเข้าย่าง52ไปแล้วค่อยว่ากันอ๋อเข้าย่าง52เพราะว่าไม่คุยตอนนี้อยู่แล้วไม่ดีคุยก็ไม่ดีแล้วคุยแล้วก็ไม่ได้ดูซ้ำค่ะนะแล้วถ้าจะซื้อที่อื่นเพิ่มอย่างเงี้ยโอ้เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องฮะเอาทีละเรื่องคือความจริงในดวงเนี่ยย่าง52นะย่าง52เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับในดวงบอกว่ามีโอกาสนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถราด้วยนะค่ะนะบ้านกับรถเนี่ยมีโอกาสนะครับค่ะอันนี้สุดแท้แต่ตอนนี้คิดจะซ่อมแซมบ้านด้วยก็สุดแท้แต่นะมันมีเกณฑ์ค่ะมันมีโอกาสครับทีนี้บ้านเลขที่153/3เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นคนน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ความจริงกันดื้อนะคุณเนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรดื้อเงียบนะฟังแต่ไม่ทำฟังทุกอย่างแต่ฉันไม่ทำแล้วก็คงจะต้องพยายามแต่ว่าช่วงอายุที่สูงขึ้นมีส่วนนะฮะทำให้เราเบาลงจ้ะนะเอาละเนาะนะก็ว่าอาชีพตามนั้นแล้วก็ปีนี้อดทนหน่อยในเรื่องของงานนะครับต้องเลย52ไปถึงจะเริ่มต้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เพราะคุณความจริงคุณเบื่อมาตั้งแต่ย่าง51แล้วถูกไหมย่าง51 52เนี่ยตอนนี้ก็เบื่อก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแล้วกันนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวจ้ะนะพ้นปีนี้ไปคุณอาจจะไม่ออกก็ได้แล้วคุณอาจจะทำอะไรคู่ขนานกับสวนเกษตรเล็กๆเพราะงานเสมียนที่ทำก็ใช่ว่าจะขี้เหร่ซะทีเดียวก็พอได้นะพ้นช่วงนี้ไปเบาลงหมดครับขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่26ธันวาคม2510ค่ะเวลาเกิด4โมงกว่าไม่ถึงครึ่งวันอังคารอยากทราบเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารเสาในดวงสวยที่สุดนะครับเสาหมายถึงอะไรฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยเก
กี่ยวกับสัตว์นะพวกเพ็ทช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนผลหมากรากไม้อะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโยธีนะคะ28กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 17:30 น.ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เปลี่ยนชื่อจะดีหรือเปล่าโชคแย่กว่าปีที่แล้วอีกฟังให้ชัดๆลองดูชื่อนะครับโยธีค่ะทอธงสลัยอีพยัญชนะตัวนำอยู่วักเดชเป็นผู้ชายก็ตามตำราอยู่แล้วเลขศาสตร์ก็สวยใช้ได้นาคเอี่ยมเมื่อรวมกับนามสกุลนาคเอี่ยมเป็นสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ไม่ต้องเปลี่ยนเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ